Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Radar ทาง Television 696นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอ691แหมผู้ผิดพูดถูกนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีมากมายไอ้นี่แหมมุกนะเนี่ยนะฮะก็ขอขอบคุณหนังสือนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับแล้วก็คิดถึงอะไรแต่งอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับแล้วกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเย้ลิ้นเล้นกันมือเลยจริงๆเมื่อกี้มูเดี๋ยวไปคอนเซนเทรตเกี่ยวกับเครื่องรถโอ้โหให้ความสนใจนิดนึงครับนะครับแม่จริงตรงนี้แน่นอนครับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถไปแล้วทีนี้เราก็มาอัปเดตกันบ้างว่าทุกคนมีอะไรคำถามกับเราไหมใช่ครับก็สามารถส่งคำถามมาได้ครับทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์ C เลยไปบักตามคำถามแล้วก็ถ้าจะฟุตอินเข้ามาพูดคุยกับเราถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98ครับพี่กอบก็เกือบลงติดต่อเนี่ยผมก็เลยไม่กล้าพูดเกือบจะลิ้นพันกันเหมือนกันเฮ้ยวันนี้ปัญหากันนี่หน้าหนากันป่ะเอากระดาษทรายไปขัดซะหน่อยนี่เบอร์ในก๊อฟสาธิตเนี่ยก๊อฟสาธิตนั่นแหละมาดู SMS ดีกว่าพี่ผมใช้ Z1000 ครับขับเวลากลางคืนรถสวนมาชอบเปิดไฟสูงใส่เหมือนบอกว่ารถผมไฟสูงใส่เขาเอ้ยที่มันจริงๆมันก็ตั้งได้แล้วมันจะมีมันจะเราสามารถที่จะปรับตั้งได้เพื่อให้ไฟมันต่ำลงมาได้นะครับที่สกรูมันคลายมันคลายออกมาหรือบางทีเนี่ยนะครับบางทีมาจากโรงงานไฟเนี่ยมันจะสูงนะครับพอไฟสูงปุ๊บถ้าเห็นว่าไฟสูงจริงอ่ะเราสามารถที่จะปรับเพื่อให้ไฟจากไฟสูงให้มันต่ำลงมาได้นั่นเองนะครับน่าจะเป็นประแจไม่เบอร์8ก็6เหลี่ยมนะครับ2ตัวอีกกรณีนึงก็คืออาจจะมีคนซ้อนทำให้น้ำหนักลงมาข้างล่างเทลงมาและหน้าเผยขึ้นนะครับก็มีส่วนหรือไม่ก็เจอรถโหลดมารถเก่งที่ผ่านมากับเราสวนกับเราเนี่ยโหลดพอโหลดเตี้ยมากมันก็โดนใช่เราสามารถปรับตั้งเองได้ครับมาครับพี่กิ้งครับครับผมคลิก 125i ทำฝั่งซ้ายอย่างเดียว130กมต่อชั่วโมงได้ไหมสบายเลยครับ130ข้างโอเพนข้างไม่ต้องถึงข้างโอเพ่นหรอกครับซื้อรถมาตู้มเดียวนะครับอันดับแรกเลยต้องคิดก่อนอันดับแรกเลยก็ไร่ข้างเพราะรถที่มาจากโรงงานหรือมาจากศูนย์เนี่ยเต็มที่มาประมาณ115เองโดยเดิมๆโดยปกติครับไม่ว่าจะเป็นรถออโต้อย่างเงี้ยมาใหม่ๆก็คิดอะไรก่อนเลยพี่ผมอยากแรงชุดข้างเลยฮะตรงนี้เลยครับชุดข้างครับก็มีเม็ดมีชามมีอะไรขุดชามไล่เม็ด8องศาไปนะครับสำหรับคลิก125เนี่ยมี130บวกมีแน่นอนนะครับยิ่งเป็นรถตัว All New คลิก125ด้วยแล้วยิ่งกินนะฮะต้องมีเฟืองท้ายป่ะไม่จำเป็นต้องมีเฟืองท้ายเลยฮะ130บวกมีให้เห็นเพราะว่ารถน้ำหนักเขาเบานะครับอันดับแรก2 130ขุดชามไร่เม็ดเนี่ยล้อลอยเนี่ยมี140อยู่แล้วลงพื้นเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักคนด้วยถ้าน้ำหนักเบาหน่อยมี130ถึง140ให้เห็นถ้าเกิดอ้วนๆหน่อยแล้วกันก็จะมีประมาณสัก130แต่ว่าเราต้องไล่เม็ดด้วยนะครับไล่เม็ดเพื่อให้เข้าหาคนขับไล่เม็ดเข้าหาตัวรถรนะครับเช่นรถเดิมเนี่ยเดิมๆมา15กรัมนะครับเราก็ใส่เม็ดเบากว่าหนักสลับกันเช่นที่ผมเคยทำให้ลูกค้าอยู่ก็คือ เน้น11กับ12นะฮะก็เขาเรียกว่าไล่ชิดกับไล่ห่างถ้าไล่ชิดก็คือ11 12ถ้าไล่ห่างก็คือ9กับ12หรือ8กับ12อะไรประมาณนี้ครับโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับมาเกเรเม็ดต่อไปมีไหมเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเมื่อวานมีค้างด้วยมีค้างด้วยเพราะว่าเอลิสเข้ามาเยอะจัดยังต้องแรนดอมใหม่ขอข้อมูลเวสป้านะครับอะไรเนี่ยพิมาเวล่านะครับ150อยากได้ครับมีปัญหาเยอะไหมแล้วก็อะไรเอ่ยน่าจะแค่นี้แค่นี้ครับตัวนี้เราก็ยังไม่ได้เทสนะตัว150เพิ่งเปิดหน่อยใช่เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ตัวนี้ใช่เรายังไม่ได้ลองเลยครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับที่เราจะไปหาข้อมูลมาเป็นบริษัทเวสปาริโอละก็คือบริษัทแรกเลยที่นำเข้าในส่วนของเวสป้าเข้ามาใหม่ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดของเวสป้าต้องบอกว่าทำย้อนยุคไปที่แบบว่าเปลี่ยนเกียร์ที่มืออ๋อในตัวเป็น PX PX ใช่นะครับลองดูครับตอนนี้ก็คือตอนแรกที่เข้ามายอมรับว่าฟีดแบคเรื่องของเวสป้าเนี่ยเยอะพอสมควรนะตั้งแต่ตัว125 150ใช่ป่ะแต่ตอนหลังก็มีการพัฒนาแล้วนะครับปรับปรุงเรื่องศูนย์บริการแล้วถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่มันข้อควรระวังเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทราบกันแล้วกันครับใช่ครับประมาณนั้นอันนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้นะครับ
เดี๋ยวจะทยอยมาเพราะว่าปัญหาถ้าเราไม่ทดสอบเราไม่รู้ไงต้องทดสอบเองใช่ต้องลองขี่ถึงจะรู้ครับคือเรื่องของเรื่องทำไมถึงติดไว้เยอะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดรอปมีเหตุการณ์ซึ่งแบบทำให้เราขยับมากไม่ได้นะครับแล้วก็มาเจอกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลซูเปอร์ไบค์หรือว่ากิจกรรมต่างๆทำให้ทุกอย่างต้องแบบว่าไปมุ่งหน้าไปที่วัตถุไบก่อนเนี่ยเดี๋ยวช่วงหลังวัตถุไบช่วงปีใหม่ไทยครับช่วงมอเตอร์โชว์รถจะทยอยออกมาให้พวกเราได้ทดสอบกันใช่หลังมอเตอร์โชว์เนี่ยรถใหม่ๆต่างๆจะเริ่มส่งลูกค้าแล้วก็จะมีรถเดโมนะครับทางค่ายรถก็จะมีเดโมอย่างละคันละคันเนี่ยให้ไปทดสอบกันเพราะนั้นหลังวัตถุโชว์ครั้งเนี้ยน่าจะได้เราจะได้ลุยกันแบบเต็มๆแล้วนะครับเป็นว่าก็ไม่ต้องเกรงใจครับแต่ก็ยังถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้อมูลเก่าๆอะไรของเราก็ยังมีอยู่แต่สำหรับตัวใหม่เนี่ยหลังมาโชว์เดี๋ยวเจอแน่นอนมาเอลิเมนต์ต่อไป Dream 110i ครับอยากลงขอบ14ใช้ดุมล้อเดิมๆแนะนำด้วยจะใช้ซีรวดเบอร์อะไรครับโอ้โหจริงๆไอ้เรื่องของเบอร์เนี่ยมันอยู่ที่โอเควงล้อ14เท่ากันแต่ดุมล้อของรถแต่ละรุ่นน่ะไม่เท่ากันใช่ครับอย่างที่พี่อ้นเขาบอกคือว่าเอาวงล้อวางเอาดุมมาตรงกลางเซ็นเตอร์แล้วก็วัดเฉียง120องศาครับเอาสายวัดปุ๊บได้เท่าไหร่นั่นแหละคือเบอร์แล้วก็ไปที่ร้านแล้วบอกเขาไปที่ร้านอย่างนั้นครับมันต้องไล่เบอร์กันเลยถามว่ารถดีมเนี่ยวงล้อมา17อยู่แล้วไปใส่14เนี่ยแล้วมันจะไม่ติดเหรอเวลามันเราติดขึ้นเนินขึ้นอะไรใช่รถมันเตี้ยลงรถเตี้ยลงมานะธรรมดาก็จะติดอยู่แล้วนะธรรมดาก็จะติดอยู่ท่อมันร้อยข้างล่างอ่ะใช่ซีกลวดอ่ะนะฮะถ้าใช้เนี่ยเราใช้ซีกใช้ดุมเดิมได้แล้วก็ซีกลวดเนี่ยนะครับไปที่ร้านขายอะไหล่เลยครับเพราะร้านขายอะไหล่เนี่ยนะครับจะมีวงล้อ14รอไว้แล้วก็มีพาร์ทมีเรียกว่าเบอร์ซีกลวดบอกไว้เลยว่าดุมตัวเนี้ยใส่กับล้อ14เนี่ยใช้เบอร์อะไรเช่น129แต่มี129 148 120โอ้หลายเบอร์เลยนะครับไปที่ร้านแล้วที่ร้านเขาจะจัดให้เลยบอกว่าผมใส่ดุมดีมครับแล้วผมจะใส่ขอบ14ก็เช่นกันครับเพราะว่าที่ร้านเขาก็ทำตามอย่างที่พี่ก๊อฟแกว่านะครับก็คือเอาดุมวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาวงล้อวางไว้เสร็จแล้วก็เอาวัดแต่ละเม็ดวัดเอาพอวัดได้เท่าไหร่ปุ๊บเราก็ไปขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะสารแบบไหนถ้าสารไฟสารตรงสารเฉียงซีรวดก็จะใช้กันอีกแบบหนึ่งถ้าสารตรงต้องใช้เบอร์ที่สั้นถ้าสารยาวก็ใช้เบอร์ที่ยาวออกไปฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าสาร5เป็นยังไงสาร7สารไฟสารเป็นยังไงเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับซีรวดเนี่ยต้องไปที่ร้านดีกว่าถ้าจะเอาเป๊ะๆเนี่ยก็คงจะตอบยากนั่นเองถูกต้องมาเอลิเวทต่อไปอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ Versys 650ปี2012ดีไหมครับโอ้โหย้อนไปยาวเลยเนาะก็4ปีถามว่าดีไหมดีนะก็ดีเวอร์ซีสใช้งานกันแล้วอย่างหนึ่งว่าที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยเครื่องมันทนอันดับแรก2ต้นมันอาจจะไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนกับ ER แต่เรื่องของความสมูทเรื่องของตั้งความสบายอ่ะกลางๆปลายๆเนี่ยจะขับนุ่มสบายแล้วมันชิวๆอ่ะขับทูลิ่งได้ออกทริปเดินทางไกลได้สบายแล้วก็รถไม่ถึงกับมันสูงโย่งจนเกินไปนะครับเวลาเข้าโค้งพลิกโค้งเนี่ยนิ่งดีครับตัวนี้ความเร็วถึงเกือบ200นะผมลองมามัน197อ่ะความแรงเยอะพอใช้ได้เลยแล้วก็สมรรถนะในเรื่องของการขับขี่นี่ก็ถือว่าเอาอยู่นะเพราะตัวนี้นี่คือเคยเอาไปขี่ในเซอร์กิตเหมือนกันนะ โอ้โหโหลงมานี่พักเท้าติดเหมือนกันนะพี่ก็นั่นน่ะสินั่นน่ะคือสมรรถนะไม่ธรรมดาขนาดเดิมๆนะแล้วช่วงนี้ราคาร่วงเยอะพอร่วงเยอะปุ๊บก็หน้าสอยมาวิ่งใช้งานเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันโทนจริงๆต้องบอกนะฮะใช่สอยนี่สีเขียวนี่กำลังเปรี้ยวเลยนะเนี่ยกำลังเปรี้ยวใส่ปี๊บซะหน่อยนะโอ้โหเสด็จเลยใช่ไหมจินจานมาได้อยู่พอได้อยู่ตัวนี้ถือว่าเล่นได้นะครับถือเป็นโฉมเก่าจริงแต่ว่าต้องบอกว่าเครื่องตัวแรกของที่เป็นตระกูล ER และตระกูล Versys เนี่ยค่อนข้างจะดิบจริงๆดิบมากๆดิบแล้วอึดทนขี่สนุกนะครับได้อยู่เอลิเวทต่อไปเวฟ 125i ครับปี2016-2017กับ Yamaha Spark 135i รุ่นเก่าทำไมอันไหนดีกว่ากันผมจะซื้อรถใหม่ตัดสินใจไม่ถูกรบกวนทีโอ้โหไหนซื้อรถใหม่แล้วแล้วไปเอารถ135ปีเก่าผมงงๆอยู่กับคำถามก็ถ้าซื้อรถใหม่ก็คำตอบอยู่ในตัวเองก็คือต้องเมื่อกี้ตัว2012หรือ2014กับ135i ตัวเก่าแล้วบอกจะซื้อรถใหม่ผมก็เลยงงถามว่าเขาอยากจะได้อยากได้สดๆเปล่า
จะซื้อรถใหม่อ่ะจะซื้อรถใหม่ระหว่างเวฟ125 2016ถึง2017กับสปาร์ค135ตัวเก่าผมจะซื้อคันไหนดีครับผมตัดสินใจไม่ถูก อยากได้รถใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าคิดจะเล่นแล้วเนี่ยซื้อรถใหม่มือหนึ่งเลยดีกว่าทำไมถึงให้เลือกมือหนึ่งเพราะอะไรรถมันมือหนึ่งเนี่ยมันมือหนึ่งสำหรับเรานะครับเรารู้เนี่ยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับวิ่งไปใช้งานไปแล้วอีกอย่างหนึ่งว่ารถออกจากศูนย์เนี่ยมันมือหนึ่งกับเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อรถมือสองล่ะเรารู้ไหมครับว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรมาบ้างเช่นเนี้ยอาจจะอย่างเนี้ยเขาขายให้เนี่ยรู้ไหมครับว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างรถคันนี้มีปัญหาอะไรมาบ้างถูกยำอะไรมาบ้างง่ายๆคือรถคุณตอนนี้สตาร์ทติดแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณใช้งานไปปุ๊บเนี่ยปัญหาตามมาจุกจิกเสียเล็กเสียน้อยเสียย่อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ซื้อรถใหม่ดีกว่ามือหนึ่งดีกว่าหนึ่งที่เราจะดีกว่าครับนะครับวันนี้ราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะโปรโมชั่นอะไรก็เยอะแยะใช่แล้วว่าบริการหลังการขายก็โอเคด้วยเพราะว่ามันจะแตกต่างก็คือเวฟ125เนี่ยคือ125ซีซีกับสปาร์ค135เขาเป็นห่วงเรื่องของซีซีที่เยอะกว่าแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยซีซีไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วเวฟ125แรงพอๆกับสปาร์ค135อยู่แล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราลงท่อสักหน่อยลงสเตอร์สักหน่อยสปริงคัสสักนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มีแรงอยู่แล้วนะครับถ้าวิ่งใช้งานแนะนำมือหนึ่งเลยดีกว่านะครับสบายกว่าเยอะโอเคโอเคครับ GPX ครับ CR5 มีปัญหาอะไรบ้างจุกจิกไหมครับไอตัวนี้เป็นตัวเนกเก็ตครับตอนแรกเป็น150ตัวนี้เป็นตัว200แล้วนะครับพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาเป็น200แล้วนะครับถามมีปัญหาอะไรไหมผมถึงบอกหลายๆอย่างว่าปัญหามันจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่เราคือว่าเราไปซนกับมันไหมแต่ถ้ารถสแตนดาร์ดส่วนมากนะรถออกจากไลน์มาเนี่ยนะครับสแตนดาร์ดเขาดู QC ผ่านมาแล้วว่ารถมันใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเราไปซนกับมันเนี้ยนะครับไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ถ้าซนอ่ะมีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเดิมๆสแตนดาร์ดออกจากโรงงานเนี่ยที่ใช้งานกันจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีเข้าเคมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าไดมอนด์เดมอนด้วยเดมอนด้วยนะครับมอนเตอร์น้อยฉะนั้นแล้วเนี่ยซื้อไปเถอะครับแล้ว CR5 ตัวใหม่แล้วมันสวยอ่ะสวยพอมองข้างหลังเฮ้ยรถรุ่นไหนวะเนี่ยพอมองใกล้ๆเฮ้ยรถรุ่นไหนวะเนี่ยอ๋อ CR นะครับมันเป็นการขยับขึ้นมาจากตัว150มันเอาปัญหาจากตัวนั้นน่ะมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัว CR5 ที่เป็นเครื่อง200เนี่ยนะครับจะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่าตัวแรกครับคล่องตัวกว่าเนาะแน่นอนเห็นคนเล่นเหมือนกันมีเยอะก็การันตีนี่ว่างานเอ็กโปยอดจองอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่สำคัญคือเพราะมันเขาแบบเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับตัวนี้เอ็มไปต่อไปกำลังจะออก CB650ตัวใหม่ต้องแต่งเบื้องต้นอะไรบ้างเช่นไอกิโยงเปลี่ยนแทนท่อท้ายสั้นโอ้โหนี่นั่นแหละฮะมาครบเลยแล้วท่อท้ายสั้นหรือว่าแต่งอะไรบ้างแบบหล่อๆอ่ะหล่อๆเลยนะอะไรอ่ะหล่อหน้าถ้าโหลดสักนิ้วนึงเท่าไหร่สักเท่าไหร่อ้าวสักเท่าไหร่แนะนำไหมก็ CB650 ต้องดูที่ว่าคุณตัวใหญ่ตัวเล็กจะไม่โหลดไม่จะไม่โหลดทำไมดูก่อนจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราขับเร็วๆเนี่ยมันแกว่งดูน้ำหนักคนเนี่ยตัวใหญ่เราเงินไม่ถึงเราโหลดหน้าลงไปสักนิ้วนึงก่อนดับแรกนะครับ2การที่จะแต่งให้หล่อเนี่ยมันมีหลายตัว1ชิวต้องมองก่อนเลยชิว2ท่อ3ท้ายสั้นนะฮะ4โชคโอ้โชคหนักโชคหลังอ่ะ เป็นผมนะครอบอาร์มเป็นผมอย่างแรกครอบแข็งออกมาให้หล่อแข็งเจเย็นๆพี่ทีละนิดๆหน่อยทีละนิดๆหน่อยเยอะเลยครับพูดง่ายๆนะอย่างงี้นะถ้าออกมาปุ๊บที่ศูนย์ไหนปุ๊บลองถามที่ศูนย์นั้นก็ได้ครับบอกว่าพี่ครับมีชุดแต่งของ CB650 เนี่ยมีเลยน้องขึ้นไปชั้นบนเลยเพียบเลยครับของแต่ง CB650 เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยของแต่งบานเบะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องดูงบของเราก่อนว่างบของเราเนี่ยมีแค่ไหนนะครับเช่นพอเราออกรถใหม่มาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องทำเนี่ยแน่นอนครับทุกคนต้องเปลี่ยนอะไรก่อนก็แล้วแต่เปิดท้ายแล้วแต่เปิดท้ายทำท้ายสั้นก่อนเป็นผมมาใส่เกียร์ยงก่อนเลยท้ายสั้นเกียร์ยงใส่แฮนด์แฟตบาร์นี่โหหล่อแล้วท้ายสั้นใส่แฮนด์ใส่ชิลกระจกลิโซมาแล้วก็ตามด้วยใส่แฮนด์กันแข้งซ้ายขวากันล้มกันล้มนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เข้าไปในเฟซบุ๊กก็ได้ใน650 Thailand นะฮะก
็จะมีพี่น้องๆอยู่ในนั้นกันเต็มเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาแหละบอกว่าพี่ครับผมออกรถใหม่สวยจังเลยอะไรเงี้ยมีอะไรแนะนำได้บ้างเดี๋ยวพี่น้องๆเขาก็จะแนะนำพอแนะนำไม่พอเขาก็จะแนะนำร้านขายด้วยร้านนี้เอ้ยร้านนี้แต่งสวยนะร้านนี้แต่งท่อนะร้านนี้แต่งแรงนะโอ้ยบานเบะเลยครับเขาเอ็กซ์ปีดเลยทั้งคันออกมาหล่อเลยหรือไม่หรือไม่กำตังไปเอ็กซ์ปีดเลยครับอยากได้อันไหนจัดเต็มช็อปปิ้งห้างตะกร้าเข้าไปเข็นเข้าไปมีแสนหมดแสนจริงๆเข็นเข้าไปนะครับโอ้โหไอ้นี่ก็เลยใช่ไหมใส่ตะกร้าเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีช็อปช่างนะครับเข็นเข้าไปปุ๊บทิ้งไว้ช่างครับผมช็อปปิ้งมาเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนประดับยนต์ให้ผมหน่อยครับก็ประดับก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็เสียตังค์กันไปสบายตัวกันนะครับประมาณนี้ครับรถหล่อต่อไปเวฟ 125i ครับจะใส่ชุดไฟหน้าใช่ไหม 110i ได้มั้ยครับก็คำถามนี้ก็เคยถามมาแล้วนะครับแต่ก็ตอบว่าใส่ได้นะฮะถ้ายกมาทั้งชุดอะยกมาทั้งยวงทั้งชุดเลยนะครับก็อาจจะมีดัดแปลงขาบ้างอะไรบ้างฉะนั้นแล้วว่าเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆทุกคนทำได้อยู่แล้วใช่ไหมไปเปลี่ยนทำไมอะเนอะอ้าวมันหล่อไงชอบว่ามันหล่อกว่ามันเท่กว่าไม่เหมือนใครดีไงอันนี้ก็แล้วแต่เห็นไหมก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ชอบแปลงได้หมดนะสมัยนี้นะฮะคนไทยหรือว่าร้านแต่งร้านอะไรต่างๆเนี่ยเก่งกันเยอะนะครับเรื่องการแปลงนู่นแปลงนั่นแปลงนี่นะฮะสารพัดจะแปลงครับนะครับแปลงได้หมดแล้วครับได้มาดู SMS ต่อไปมีไหมRoyal Enfield ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าใช้ไหมครับอยากทราบระบบเครื่องด้วยครับตำนานเครื่องก็เป็นเครื่องยนต์ในตำนานสูบเดียวครับ500ซีซีนะครับประวัติเขา115ปีต้นกำเนิดจากโรงงานทำปืนคุณเชื่อว่าสมัยนั้นที่อังกฤษโรงงานทำปืนของโรยัลแอนฟิลด์อ่ะทำทุกสุนกระสุนปืนทำปืนแล้วก็มาประกอบเครื่องยนต์ทำเป็นรถแอนฟิลด์คันแรกคิดศักราชไม่รู้ย้อนกลับไป115ปีอ๋อกะว่าจะให้แบบตัวเลขแม่นวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเลขแม่นหรอถูกว่าเนี่ยตัวเลขแม่นเนี่ย115ปีพี่คิดดูว่ายังไม่เกิดกันเลยอ่ะนะครับเขาบอกว่าเป็นรถเพียวไบค์แน่นอนว่าในเรื่องของการเพียวไบค์เนี่ยมันจะไม่มีของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเดิมๆสแตนดาร์ดก็มาอย่างนั้นมาอย่างนั้นเครื่องยนต์ก็มีเครื่องยนต์โชคก็โชคแค่นั้นเองดิบๆเลยดิบๆนะครับถึงจะมีความเขาเรียกว่าความจุกระบอกสูบ500ซีซีก็จริงแต่ว่าในเรื่องของทอร์คในเรื่องของรอบเดินปลายในเรื่องของรอบต่างๆเนี่ยกำลังอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้รถ500ซีซีวิ่งเท่าไหร่วิ่ง108 109 200ใช่รถเอาอย่างฟิลรถสูบเดี่ยววิ่งเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน130 100 120นี่ก็สั่นทั้งลำละ120อาศัยขับหล่อขับเท่ใช่เพราะมันเป็นรถแล้วไม่มีแล้วเขาออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันก็คือมีคลาสสิกคอนติเนนตัลครับมีอะไรBullet Bullet เนี่ยใช่สวยนะฮะเวลาขับๆไปเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยผมมองใกล้ๆโอ้ Royal Enfield เฮ้ยบางคนเนี่ยไม่ได้เล่นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถามว่าเฮ้ยรถมาจากไหนอ่ะทำไมมันเก่าจังทำไมมันสวยจังซื้อได้ที่ไหนโอ้ไอเราก็เท่จังเว้ย ดีนะมันเท่นะครับเท่เป็นรถที่ขับแบบสบายๆชิลๆไม่ได้เน้นความแรงครับเป็นรถสายหล่อนะครับก็มีเราจะบอกมีคลาสสิกก็เป็นสไตล์คลาสสิกครับเบาะเดียวคลาสสิกเบาะเดียวเบาะสปริงถ้าเป็นบูเลตก็เป็นเบาะหนุ่มปังใหญ่ๆถังกลมๆถ้าเป็นตัวคอนติเนนตัลนี่จะเป็นออกสปอร์ตจะมีตูนมดเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นของยี่ห้อของที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเกิดอยู่อังกฤษแต่ผลิตที่อินเดียแล้วก็เข้ามาขายในเมืองไทยงงไหม วิ่งเข้ามา นะครับก็เป็นรถที่น่าใช้แหละนะครับราคาแพงประมาณ180,000ประมาณนั้นได้เลยนะฮะใช่นะครับอ่ะโอ้โห959พันธุ์กันเลขครับตัวธรรมดากับตัว Track Evo ต่างกันยังไงครับอันนี้พี่ตู่เทสมาแล้วนี่959ที่บุรีรัมย์ต้องบอกว่าแท็กอีโวตัวนี้ไม่ได้เทสตัวแท็กอีโวแต่ว่า999นี่ไงพยายามเล่นแต่ว่าแท็กอีโวนี่มันก็ต่างกับเรื่องของภายนอกที่เห็นนะหรือว่าเรื่องของส่วนมากถ้าเป็นรหัสอีโวเนี่ยมันจะเรื่องของการเพิ่มแรงม้ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วจะมีออปชั่นโหมดปรับให้ตรงไฟฟ้าได้ประมาณนั้นใช่ไหมแต่999นี่คือก็จะเป็นแบบปรับได้แหละแต่ในระดับหนึ่งระดับนึงซึ่งตัวนี้มันจ่อมาเป็น2คาร์เป็นตัวที่ย่อมาจากตัว1299ครับก็เหมือนกับตัวคือไอ้ตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตที่มันย่อมาจากตัวซุปเปอร์ไบค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับราคาเนี่ยมันก็ไม่ถึงล้านไม่ถึงครับไม่ถึงใช่เป็นตัวที่ถ้าใครเล่นในตัวซุปเปอร์ไบค์หรือว่า1299ไม่ถึงเนี่ยก็มาเล่นตัวนี้ได้สวิงอาร์มก็เป็นแบบว่าสวิงอาร์มคู่ตามสไตล์นั้นนะฮะนี่น่าจะเป็นตัวขวาที่ผมเคยเทสแต่ตัวถ้าผมมองว่าถ้าจะเอาแท็ก Evo เนี่ย
ไปเล่น12กันดีกว่าเออขยับไปตัวราคาก็ใกล้เคียงแล้วขยับไปตัว1299เลยดีกว่าใช่นะครับผมว่าแค่959นี่ก็ขี่กันไม่หวัดไม่ไหวแล้วความแรงมันน่ะเอาแท็กอีโวมาแค่เพิ่มในเรื่องของแรงม้ามาอีกนิดนึงระบบซัพเปนชั่นได้มีละเอียดกว่าระบบการทำงานเขาอยู่ที่ละเอียดกว่ามันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าขนาดขึ้นหลักล้านนิดๆเนี่ยผมก็กล่าวว่าไปเล่นตัว1299ดีกว่าใช่นะจริงๆนะถ้าเอามานะถ้าเปลี่ยนสมิงอาร์เป็นแบบว่าแขนเดียวนะเหมือน1299เลยใช่เพียวเล็กมากมีสายซ้อนเข้ามาครับผมสวัสดีครับคุณสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านวิทยากรทั้ง3ครับครับผมสวัสดีครับผมพอดีวันนี้ผมเอิญชวนไปนิดนึงผมถอดไอ้ตัวข้างๆที่ใส่ที่สายพานนะครับสายพานรถรุ่นไหนครับรุ่นไหน Nuvo SX ครับครับผมต่อเลยครับครับแล้วทีนี้ผมเห็นมีแผ่นกรองอยู่อะแล้วทีนี้มันสกปรกมากผมไปล้างน้ำแล้วมันเปื่อยไปหมดแล้วครับไอ้ตัวนี้มันมีไว้ทำอะไรครับดักฝุ่นนะดิดักฝุ่นอย่างเดียวครับดักฝุ่นเข้าสายพานครับล่ะครับแล้วตัวเนี้ยจําไม่ต้องมีมั้ยครับมีครับมีไว้ก็ดีครับเพราะมันช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพานมากขึ้นถ้าฝุ่นเข้าไปเยอะเนี่ยการทํางานของสายพานอาจจะฝืดไปติดตามซอกตามซีต่างๆก็ทําให้การใช้งานระบบการใช้งานมันอายุมันสั้นลงมีขายครับตัวเนี้ยรถวิ่งมานานยังพี่5ปีแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งถอดวันนี้เองครับอ๋อมันเปื่อยฮะมันเปื่อยตามอายุการใช้งาน5ปีครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาพวกไส้กรองหรือฟองน้ำครับตัดเอาก็ได้ครับเหมือนกันอ๋อมันดักฝุ่นเข้าไปครับครับผมไม่มีอะไรเสียหายพี่ครับเปลี่ยนเฉยๆเอามาใส่ก็จบแล้วโอเคครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับพี่จุลินแหมบอกสนไม่ยิงไม่สนหรอกมันเป็นอายุการใช้งานของมันจริงๆเรียกว่ามันเปื่อยตามอายุการใช้งานพอน้ำอ่ะโดนมันเป็นซิปปุ๊บเฮ้ยหายไปไหนหมดเนี่ยมันรั่วหายหมดเลยที่ดูดิตรงนั้นอยู่กับความร้อนตลอดเวลาฟองน้ำดูความร้อนมากๆอ่ะมันก็บางท่านนะครับคุณแค่คุณชามไล่เมก็ถอดออกแล้วเขาไม่ใส่กันหรอกใช่ไหมฮะเด็กใส่แว่นไม่ใส่หรอกใส่แว่นไม่ใส่หรอกถอดออกทิ้งไปอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าจะดูแลสายพานให้อยู่กับเรานานๆเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีรถสแตนดาร์ดเนาะใช่รถสแตนดาร์ดมันจำเป็นต้องมีจริงๆใช่นะครับมาเอสเป็นต่อไป CB 690ใหม่ครับท่อผ่ากับเปลี่ยนปลายหรือเปลี่ยนทั้งเส้นแบบไหนดีกว่าหรือแนะนำแบบไหนครับต่อจากของที่นี้เขาจะให้ถ้าเปลี่ยนท่อเนี่ยจะให้แบบผ่ามันมีอยู่สลิปออนมีอยู่3สไตล์2สไตล์หรือ3สไตล์อันดับแรกเนี่ยท่อเดิมมาเนี่ยแน่นอนครับเสียงโอ้โหทุ้มๆเดิมไม่วุ้งไม่แว้มเลยอันดับแรกนะฮะที่เขานิยมกันนะครับก็คือเอาท่อเดิมไปผ่านะครับท่อเดิมเนี่ยไปผ่าก็คือเอาแคทออกแล้วกั้นห้องใหม่แล้วก็ระเบิดปลายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ท่อจะนุ่มนะฮะท่อจะนุ่มสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าหน่อยถูกค่าผ่าเนี่ยเต็มที่อยู่ประมาณ 2,000 หรือ 3,000 บาทนะครับก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งนะฮะในวงการเขาจะนิยมไปผ่าก็คือร้านฟิกครับจะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือทำเป็นผ่าแต่เปลี่ยนเป็นสลิปออนสวมปลายก็คือผ่าเอาแคทออกแล้วก็สวมปลายแทนนะครับตัวนี้นะครับพอผ่าไปปุ๊บเนี่ยต้นเนี่ยจะดบหายไปแต่จะได้รูปเรื่องของเสียงเข้ามาแทนที่เรื่องของกลางปลายเดินขึ้นมาบ้างนะครับส่วนอีกมุมนึงก็คือเรื่องของฟูนะครับฟูเนี่ยเลือกหาได้เลยว่าจะมีค่ายไหนแบรนด์ไหนจะเป็นท่อไทเทเนียมหรือไทเทไทอะไรก็ว่ากันแต่มีของ Honda มีโมริกิเขาจับมือกับ Honda อยู่ครับแล้วหลังก็มีโยชิด้วยตรงรุ่นมันก็จะดีหน่อยตรงรุ่นก็ได้หรืออาคาบูวิกก็มีนะครับมีก็ราคาตั้งแต่ 30,000 40,000 ก็มีนะครับก็เลือกเอาละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่อที่เป็นฟูเนี่ยจะเป็นท่อที่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วหนึ่งเรื่องของการเทสไดโน่นะครับจะต้องมีไม้เห็นมีท็อกให้เห็นนะครับนั่นเองนะครับก็ฟูก็แพงหน่อยฟูก็ขึ้นอยู่ถ้าเป็นแบรนด์ร้านธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ประมาณสัก 20,000 นะครับแต่ถ้าเกิดมีแบรนด์หน่อยมีอะไรหน่อยก็อยู่ 40,000 อัพหมดเลยนะครับนะครับเลือกหาดูเอานะครับอัพ CC ครับ CRF 250สายฝุ่นสายฝุ่น300ต้องทำอะไรมาครับต้องเท่าไหร่300 250อัพเป็น300ก็ต้องขึ้นไซด์ขึ้นไปขยับไซด์ขยับไซด์ขึ้นไปก็ต้องไปเทียบลูกเอานะครับเมื่อก่อนนี้เคยทำฟอร์ซ่าผมเอาของCB 250มาใส่ซึ่งเป็นลูกสุบใหญ่ก็เป็น300อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะอัพ CC เนี่ย
ก็ต้องถอดลูกสูบไปถอดลูกสูบไปแล้วก็ไปวัดดูเอาว่าให้ลูกสูบมันใหญ่กว่าเดิมนะครับเช่นสมมติว่าเราลูกมันแค่72มิลเอาสัก76มิลหรือ78มิลก็ได้มันอาจจะไม่เป๊ะ300มันจะเกินนิดนึงหรือว่าหย่อนนิดนึงส่วนมากครับส่วนมากจะไม่ค่อยเจอเป๊ะหรอกหรือไม่เข้าไปใน Facebook ของ CIF 250 Thailand ก็ได้นะครับแล้วไปพูดคุยกับเขาว่าเอ๊ะมีร้านไหนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้บ้างเปลี่ยนอัพไซด์บ้างอะไรบ้างเนี้ยจะมีเพื่อนๆทุกคนนะมาคอยตอบให้กับพวกเราว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขาทำแต่ CIF นะเราเข้าไปหาเขาเลยเพราะมันง่ายเพราะอะไรครับเสื้อฝาเขามีลูกสูบเขามีแคมเคิร์มเขามีทุกอย่างมีครบหมด CIF ตรงรุ่นแล้วเขาลื้อกันทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตามร้านน่ะเฮ้ยมันลื้อตรงไหนวะใช่เฮ้ยมันถอดตรงไหนวะบางร้านไม่เคยถอดแต่อยากทำบางร้านไม่เคยถอดแต่อยากทำพอทำออกมาแล้วมันมีปัญหาไปไม่ได้มันไปไม่ได้จริงไหมครับหาร้านที่เขาทำเฉพาะของเขาCIFโดยตรงเนี่ยเขาลื้อของเขาทุกวันเขารู้นี่ว่าถอดยังไงลื้อยังไงเต็มที่วันเดียวก็จบเขาก็แนะนำด้วยนะครับทำนี่เติมนู่นนิดหน่อยไหมราคาโดยก็ว่ากันใช่เขารู้นี่ฮะแล้วก็ราคาก็ประมาณนั้นนะครับถือว่าถ้ามาอยู่ในกลุ่มในเพจเนี่ยราคามันก็อีกถ้าคุณ walk in เข้าไปเนี่ยโดนเต็มเต็มแต่ถ้าคุณอยู่ในเพจในกลุ่มบอกอ๋อผมมาจากเพจนี้กลุ่มนี้ราคามันก็จะดรอปลงมาใช่ก็ถูกลงนะครับอ่ะเปิดคันเร่งหมดแล้วปล่อยครับเครื่องยนต์จะได้รับผลอะไรเอ่ยผลอะไรเอ่ยผลกระทบอะไรบ้างครับแบบปุ๊บปุ่งต้องเห็นมีอะไรเลยงูอ่ะเดี๋ยวเราดูคันนี้ดีกว่าดูคันนี้ก่อนคันเร่งหมดก็ไม่มีอะไรไม่ฮะก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติแต่ถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยถ้าบีดแรงๆปุ๊บแล้วก่อนเนี่ยมันก็จะมีอาการแบ็คไฟปุ้งปังปุ้งปังบางเรื่องของการอากาศมันเย็นใช่พออากาศมันเย็นปุ๊บน้ำมันมีการสั่งจ่ายหนาพอสั่งจ่ายหนาปุ๊บมันก็จะมีการปุ้งปังปุ้งปังบางสองเมื่อเราเปิดคันเร่งเร็วๆปุ๊บเนี่ยอากาศมันเข้าไปเยอะนะฮะอากาศพอเข้าไปเยอะปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์นะครับมันรับไม่ทันพอมันรับไม่ทันปุ๊บมันก็มีอาการแบ็คไฟหรือมีอาการสะดุดอะไรก็ตามฉะนั้นทำไมเขาถึงต้องโอเวอร์แลปทำไมเช้าๆเขาถึงต้องมีการวอร์มเครื่องกันก่อนล่ะครับก่อนที่จะออกไปใช้งานนะครับต้องมีการวอร์มเครื่องกันก่อนเพื่อให้ระบบการทำงานเนี่ยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยอากาศออกมาอย่างนี้อากาศเย็นอากาศร้อนทุกอย่างมีการประมวลผลพอมีการประมวลผลทุกอย่างปุ๊บเนี่ยเราถึงจะนำรถไปใช้งานได้แต่อยู่ๆแล้วบิดหมดปล่อยแล้วปล่อยบิดหมดปล่อยแล้วปล่อยเนี่ยก็อย่างที่ว่าครับอากาศมันเข้าไปเยอะเพราะเราเป็นคนควบคุมอากาศเข้าเพราะลิ้นผีเสื้อมันเปิดอย่างนี้เรามีหน้าที่ควบคุมลิ้นผีเสื้อให้เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดตลอดเวลานะครับกล่องรับการสั่งจ่ายด้วยการสั่งจ่ายองศาองศาลิ้นของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรครับก็ปกติปกติมีอะไรครับอาจจะแต่ถ้ารอดต่ำๆอาจจะมีวูบบ้างบางทีมีวูบบ้างเพราะว่าอากาศเย็นแค่นั้นเองวูบไปมันอาจจะไม่เดินคันเร่งมันยังไม่ไปทีเดียวใช่ใช่ไหมวอร์มมันต้องวูบมันตามรอบเครื่องยนต์อ่ะถ้าขับรถนะครับต้องใช้วิธีการลินถ้าเป็นรถออโต้นะฮะลินออกเนื้อปึ๊ดต่อไปห้ามเลยนะครับห้ามกระแทกห้ามอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกทีนึงอันนี้คือลินนะครับเดี๋ยวผมจะลินให้ดูเสียงดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราออกอ่ะนะช่วงต้นมันจะหายมันจะต้นจะหายนะครับบางท่านเนี่ยไม่รู้หรอกว่ารถรถออโต้เนี่ยเขาขับกันยังไงบางทีออกวูบหมดปลอกเดียวโอ้โหกว่าโอ้โหกว่าจะมาแต่ถ้าเกิดเราลินนะปื๊ดใช่แล้วก็เดินให้เต็มล่างจะเสียงจะเพาะแต่ถ้าเกิดเป็นรถมีเกียร์ตามสบายเลยโอเคครับผมประมาณนั้นครับนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีเกี่ยวกับแว่นตามาฝากกันนะครับก็เราก็ไปดีลกับนะครับแว่นตามา2ยี่ห้อนะครับว่า Falowa กับ Giovanni ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงสปอร์ตกับทรงอะไรแฟชั่นนะครับซึ่งทรงสปอร์ตก็จะเป็นตัวของ Falowa นะครับก็สามารถที่จะใส่เล่นกีฬาก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้กันลมขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเป็นแว่นตากันลมแล้วก็มีสามารถเปลี่ยนเลนได้ถึง5เลนในส่วนของตัวแฟชั่นนะครับก็เป็นทรงคล้ายๆ Ray-Ban นั่นแหละนะครับก็มีเคสได้ถึง2เคสเหมือนกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนถึง5ชุดเหมือนกันอยากดูแล้วดิอ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าสกู๊ปของแว่นตา Falowa แล้วก็ Jewelry เป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับครับ
วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมแล้วครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อหาตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ